สวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะมาจากVesper Cocktail Barบอกได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันมาก่อนว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการเรายังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วพอเราได้ไปลองแข่งว่าสักครั้งนึงให้มันมีประสบการณ์กับตัวเราเองและพอเราพยายามอย่างเต็มที่ผลที่ออกมาก็คือซีมีไฟนอลตอนนั้นจะเรียกว่าเขาว่าไงดีอะตื่นเต้นค่ะเรารู้สึกว่าแค่เราได้มาตรงนั้น15คนอะเราก็แบบเราก็ภูมิใจในตัวเราเลยตัวรัดแอนด์ฟาวตัวเนี้ยเราต้องการสื่อถึงเมื่อตอนที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราเริ่มแบบสูญเสียความสนุกในช่วงเวลาเด็กออกไปไม่ว่าจะเป็นพวกแบบแรงกดดันในหลายอย่างหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันทำให้เราแบบหลงลืมความสนุกในช่วงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดทุกคนได้ดื่มดิ้งเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนแบบได้กลับมามีความสนุกสนานเหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นดิ้งเปรี้ยวหวานทานง่ายแล้วก็ทานกับช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนตอนเด็กเราชอบกินอะไรขนมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะไปกันได้แต่ว่าในตัวดิ้งอะค่ะรสแอนด์ฟาวของเราอะก็ยังจะมีความกลิ่นสมูทจากพวกชาแลบแซงด้วยเหมือนแบบโตมาเราก็มีความแบบดักไซนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีความสมูทมีความเป็นเด็กเข้ามาคอนทราสต์กันเหมือนเราไปยืนอยู่ท่ามกลางแบบความเงียบอยู่ณตรงนั้นแล้วว่าค่ะว่าแบบอันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วหรอเราจะต้องยังไงต่อโอ้ตื่นเต้นมากค่ะคือตอนนั้นที่ได้5คนเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราไปถึงตรงนั้นแล้วหรอแล้วคือเขาไม่ได้ให้เวลาพักเลยใช่ไหมเขาให้หยิบเลยพอหยิบเสร็จแล้วก็เริ่มเลยเราก็ยืนงงอยู่แป๊บนึงอ้าวเขาเริ่มกันแล้วเขาก็ทำอะไรต่อแล้วเอาที่เอาตามที่เราเคยทำมาก่อนใน Vesper เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเราจับได้จริงเสน่หาก็เป็นเบเกอร์ฟูดสิ่งแรกตอนนั้นที่คิดได้ว่าเป็นจริงอะเราคิดว่าควรจะเป็นอะไรที่ดึงเป็นชิ้นดื่มได้ดีกว่าเราก็เลยเอาอินสปายมาจากจริงเองค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเสน่หาเขามีความแบบเป็นโบทานิคอลมีกลิ่นฟลอเรลอยู่เราก็เลยคิดว่าดิ้งของเขาควรจะเป็นดิ้งที่ไม่น่าจะต้องหนักเกินไปดิ้งเนี้ยเราต้องการให้มันมีความฟรุตตี้มีความแบบฟลอเรลรวมกันแล้วก็ออกมาแบบให้มันดื่มง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไซรัปเยอะขนาดนั้นน่ะหลายๆคนคิดว่าเอาแล้วมันจะต้องหวานแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาแบบตัดคอมพลีทจากน้ำแคนเบอรี่อะไรเงี้ยมันก็เลยสามารถแบบทานได้ง่ายขึ้นแล้วก็กลิ่นของตัวเสน่หาค่ะก็ยังฟองเล่าอยู่เพราะว่าพวกฟรุตตี้พวกเนี้ยมันไม่ได้กบกลิ่นตัวเล่าชนหายไปตอนที่จับได้จะเป็นเรดเกรฟฟูดค่ะตามมาด้วยที่เราเลือกมีราสเบอร์รี่มีโรสมันเปรี้ยวหวานก็อยากได้ฟลอรัลแล้วก็เลยใส่กุหลาบลงไปแล้วก็มีความฟรุตตี้กับราสเบอร์รี่ตอนนั้นน่ะคือเราอะคาดหวังแค่ว่าถ้าเราท็อป5ก็ถือเป็นจุดสูงสุดของเราแล้วตอนที่เข้าไปอยู่ใน3คนนะเราก็เริ่มแบบมันมาถึงจุดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยก็คิดก็คาดหวังด้วยแต่ว่าแบบคาดหวังแต่ก็ไม่ผิดหวังแบบเอาแบบ50-50อะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครได้เราก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะว่าทุกคนจะเป็นทีมช็อกเลยค่ะว่าแบบโอ้ฉันได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแบบดีใจมากโอ้ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่ามีปีงานแรกของเราอ่ะแล้วแบบเรามาถึงจุดนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายิ้มแบบว่าตาปิดยิ้มแบบเหงื่อแห้งเลยเพราะเราแฮปปี้มากเราแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วหรออะไร